อ่านตามครูนะครับอธิบายเพิ่มเติมความรู้อธิบายเพิ่มนะครับเติมความรู้อ่ลองสะกดตามครูนะครับอออ่างนะครับสระอะแต่ว่าจะไม่เขียนรูปสระอะไว้นะครับตัวนี้ก็คืออะนะครับอออะอะอะทอทงสระอิทออีทิ อธิบอใบไม้สระอายอยักษบออายบายอธิบายเพิ่มนะครับพอพานสระเอนะครับสระอิมอมา้าซึ่งสระเอสระอีมอมา้าตัวนี้ก็คือสระเอนะครับแล้วก็สะกดโดยมอมา้าพอพานสระเอพอเอมอเพิ่มไม่เอกเพิ่ม อธิบายเพิ่มเติมต่อสระเออมอเติมต่อเออมอเติมความคอวอามอความรู้รออูรูไม่โทรู้ความรู้นะครับเติมความรู้อธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับ ต่อไปมาดูนะครับอ่านพยัญชนะนะครับอ่านพยัญชนะอออ่างน,นะครับสระอานหนูไมเอกอออานนอานไมเอกอ่านนะครับพอพานสระอะนะครับแต่ไม่เขียนรูปสระอะพระนะครับยอยักษ์แมนากาศยอผู้หญิงแต่ว่ายอผู้หญิงออกเสียงเป็นนนูยออานอยันหรือยอไมฮนากาศน,นยันพยัญน,นะครับชอช้าง นะครับละรูปสระอะไว้ชะนะครับนอนหนูสระอ่ะชนะนะครับพยัญชนะอ่านพยัญชนะนะครับพยัญชนะก็คือข้างล่างนี้นะครับกอไก่ชอ่อชิงทอถุงเนี่ยมาดูนะครับพยัญชนะนะครับตัวแรกขอไข่นะครับฉะนั้นตัวอ่านของขอไข่ก็คือขอนะครับขอไข่ขอชอ่อชิง ฉอถอถุงถอผอพึ่งผอสอเสือสอหอหีบหออ่าฉะนั้นทวนเฉพาะคำอ่านมันนะครับขอฉอถอผอสอหอ,อบรรทัดต่อไปนะครับ คอควายนะครับเวลาอ่านก็เป็นคององงูงอ,งงอชอช้างชอทอทหารทอทอทงทอนอหนูนอพอพานพอพอสมเภา พอมอมา้ามอยอยักษยอรอเรือรอรอลิงลอวอแหวนวออ่ะทวนอีกครั้งนะครับคองอชอททอ,อนอ พอพอมอยอรอลอวอนะครับต่อไปมาดูสระนะครับอ่านสระนะครับอ่านสระอออ่างน,นะครับสระอานอหนูไม่เอกออานออาน,อานไม่เอกอ่านนะเหมือนกันนะ นะครับอ่านเหมือนกับคำนี้นะครับอ่านนะครับอ่านสระสอเสือนะครับมีสระอะแต่ไม่เขียนไว้นะครับออกเสียงอะครึ่งเสียงกึ่งเสียงสะรอเรือสระอ่ารเรือแล้วก็สระอะระนะครับแต่เวลามีสอเสืออยู่ข้างหน้าจะออกเสียงเหมือนมีหอหีบอยู่ข้างหน้านะครับระก็เลยเป็นระสระนะครับอ่านสระอ่าฉะนั้นสระก็คือที่เราเห็นอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับ ในบทนี้นะครับก็จะมีสระแรกนะครับถ้าเป็นรูปอย่างนี้นะนะครับรูปอย่างนี้เรียกว่าสระโอนะครับฉะนั้นเวลาอ่านเราก็อ่านนะครับอ่านว่านะครับอออานออานไม่เอกอ่านวออวาไม่เอกว่าอ่านว่าโอนะครับอออ่างสระโอเนี่ยนะครับเวลาเขียนเราเขียนสระโออออ่างใช่ไหมเวลาเราสะกดออสระโอโอนะฉะนั้นตัวเนี้ยนะครับ สระเนี้ยเรียกว่าสระโอนะครับเวลาเขาเขียนหรือเขาอ่านเขาเขียนอย่างนี้นะครับอ่านว่าโอต่อไปสระไอนะครับสระไอนะครับสระไอเวลาอ่านเราก็เรียกว่านะครับอ่านว่าไอนะครับออไอไอนะฉะนั้นเป็นรูปอย่างนี้นะเรียกว่าสระไอนะต่อไปนี้ก็สระไอเหมือนกันนะครับสระไอเหมือนกันนะครับอ่านว่าไอนะครับออไอไนฉะนั้นสระ3ตัวก็มีสระโอ สระไอสระไอแต่สระไอสองตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกแตกต่างกันามาดูข้างล่างตัวแรกคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะนะครับสระไอตัวนี้นะครับเรียกว่านะครับรอสระเอียกอนะครับรอเอียกอเรียกวออาวาไม่เอกว่าเรียกว่าสระไอนะครับสอเสือรอเรือสระอ๋สอเสือรอเรือสระอ่ะเนี่ยสระนะครับ สระไอนะครับไม้มาลายนะครับมอสระไอมอไอไม่ไม่โทไม้มอม้าสระอะแต่ละเสียงว่า,าละการเขียนรูปสระอะไว้มะลอายอลายมาลายไม้มาลายนะครับถ้าอย่างนี้นะสระไอแบบนี้นะครับที่บ,บานๆออกอย่างนี้นะนะครับอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่า สระไอไม้มาลายส่วนแบบนี้นะครับที่ม้วนเป็นวงกลมนะครับม้วนเป็นวงกลมอย่างนี้อเราจําได้ไหมว่าม้วนอาฉะนั้นเรียกว่านะครับรอเอียกอเรียกวออาวาไม่เอกว่าเรียกว่าสระไอนะครับสระไอไม้ม,ม้มมมมวนมอไอไม่ไม่โทไม้มออัวนอม้วนไม่โทม้วน ไม้หมวนอะฉะนั้นถ้าหมุนนะหมวนกลมๆแบบนี้เรียกว่าสะไอไม้มมวนนะครับถ้าบานอย่างนี้เรียกว่าสะไอไม้มาลายฉะนั้นถ้าเราจำนะครับเราจำรูปเด้เลยนะครับบ,บานๆอย่างนี้เรียกสะไอไม้มาลายถ้าอย่างนี้เรียกสะไอไม้หมวนนะครับอะต่อไปมาดูเรื่องข้างล่างนะครับเรื่องข้างล่างของหน้านี้นะครับอ่านเลขไทย อ่านเลขไทยออานออาน,อานไม่เอกอ่านรอเอขอขอไข,ข,ข่นะครับรอเอขอเลขอ่านเลขนะครับทอสระไอนะครับสระไอตัวนี้คือสระไออะไรสองตัวนี้อ่าสระไอไม้มาลายัยทอทอสระไอยอยักทอไอไทยนะครับ ทอไอยอไทยนะครับซึ่งจริงๆเวลาเราออกเสียงเนี่ยเราไม่ออกเสียงยอยักใช่ไหมทอสาะไอก็อ่านว่าไทยก็ได้นะครับแต่คําว่าไทยตรงนี้เราจะมียอยักด้วยก็คือทอไอยอไทยนะครับและไอตัวนี้ก็คือไอไม้มาลายทอสระไอไม้มาลายยอยักทอไอย,ยอไทยอ่านเลขไทยอ่ะทีนี้มาดูเลขไทยนะครับเลขไทยอ่ะไหนน้องๆลองนับตามครูก่อนนะครับลองไม่อ่านตรงนี้น้องๆรับหนึ่งถึงสิบให้ครูฟังหน่อยครับ อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากครับน้องๆน,นับหนึ่งถึงสิบได้ฉะนั้นลองมานับแล้วก็ชี้ไปด้วยสิอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6กเจ็ดใช่แล้วครับที่ครูชี้ทั้งหมดนี้คือเลขไทยนะครับที่ตรงกับที่น้องๆน,นับไปเมื่อครู่นะครับหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเก้อ่ะนี่คือเลขไทยนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีการเขียนหรือว่าเป็นตัวหนังสือนะครับเราก็จะเขียนแบบนี้นะหอหีบนอนหนูสระอึององูไม่เอก หอนอึงอหไม่เอกหนึ่งน,น,น,นี่คือคำว่าหนงนี่ก็คือเลขหน่งนะครับต่อไปสองนะครับสองสองอองสองนะครับต่อไป3ามนะครับสมสออมสามสาต่อไปนะครับสีนะครับส,ส,สอีอส,ไ pillar. สีไม่เอกสี่นี่คือสต่อไปห้า หออาหาไม่โทรห้าห้านะครับต่อไปหกหอกอหกหรืหอหออกอหกอ่านะครับนี่คือ6ต่อไป7จอเอดอเจ็ดนะครับจอเอดอเจ็ดนะครับต่อไป8ปดอแอดอแปดนะครับ8ต่อไป9กอเอาเก่าไม่โท9เก้านะครับนี่9สุดท้าย10นะครับ สออีบอสิบนะครับสิบนะครับในหน้านี้น้องๆก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเราได้เรียนรู้สระทั้งหมด3าตัวนะครับก็คือสระโอนะครับแล้วก็สระไอสระไอซึ่งสระไอก็มี2ตัวใช่ไหมครับมีสระไอไม้มาลายกับสระไอไม้ม้วนอ่าแล้วก็ตัวเลขไทยนะครับก็คือตัวเลขที่เรานับหนึ่งถึงสินั่นเองนะครับแต่เวลาเราเขียนเป็นเลขไทยเราจะเขียนลักษณะนี้นะครับ แล้วก็คําอ่านก็เป็นตามที่ครูได้อ่านให้ฟังฉะนั้นให้น้องๆฝึกนะครับฝึกบ่อยๆนะครับแล้วน้องๆจะเก่งเองนะครับถ้าน้องๆเห็นว่าคลิปของครูดีนะครับก็รบกวนคลิกไลค์คลิกถูกใจนะครับคลิกติดตามนะครับแล้วก็ถ้าให้ให้ดีก็คลิกแชร์ให้ครูด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับอ่ะนะครับเมื่อได้หน้านี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยครับ